بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما أن ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอลอสุบฮานนหัวตาลาได้ประสบกับทุกท่านน่ยนะครับัมดุลิลละครับขอชูโกตขอบคุณต่อลอสุบฮานนหัวตาลาที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันในรอบสัปดาห์นะครับเพื่อการทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามร่วมกันจะสังเกตเห็นว่าผมใช้คําว่าทบทวนทุกครั้งที่เราพูดคุยกันพอเราถือว่าอิสลามไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเราแต่อิสลามเป็นเรื่องที่เราจะต้องทบทวนเพื่อให้เรานั้นได้เก็บตกในสิ่งที่อาจจะยัง พลาดไปแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะนั้นอิสลามเป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นศาสนาที่เราจะต้องสนใจเพราะมันจะต้องอยู่กับเราจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปนั่นก็หมายความว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมในวันนี้เราจะหันหลังให้กับอิสลามไม่ได้เราจะไม่สนใจอิสลามไม่ได้เราจะไม่เอาอิสลามมาปฏิบัติไม่ได้จึงเป็นหน้าที่ครับ ว่าเราจะต้องปฏิบัติด้วยกับหลักการของอันสามเพราะเราคือผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาแน่นเองเราได้เคยเรียนรู้กันมาในเ,าเรื่องราวต่างๆมากมายคุณลักษณะต่างๆมากมายที่ทําไปแล้วจะทําให้อลสุบฮานะหัวตาลาทรงรักทรงพอพระไทยหัวข้อในวันนี้จะตรงกันข้ามนิดหนึ่งนะครับสิ่งต่อไปนี้หรือคุณลักษณะต่อไปนี้ก็คือสิ่งซึ่งอลสุบฮานะหัวตาลาไม่รักไม่พอพระไทยเราก็เลยตั้งหัวข้อเอาไว้ว่า คนที่อัลลอฮ์เกลียดลงมาดูกันนะครับว่าลักษณะใดบ้างใครบ้างที่อัลลอฮ์ไม่ไม่แยแสไม่สนใจซึ่งแน่นอนว่านั่นคือความขาดทุนของชีวิตถ้าดุญญานี้อัลลอฮ์ไม่สนใจอาคิร้องไม่ต้องหวังว่าจะได้ใกล้ชิดหรือได้เข้าสวรรค์ของอัลลอ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจึงพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะได้ปฏิบัติ คุณงามความดีต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะนําให้เรานั้นใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาซึ่งแน่นอนว่าเราปรารถนาที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ผมเน้นย้ากับทุกท่านมาโดยตลอดว่าวันกตยามะหรือในโลกหน้าที่เราเข้าใจกันที่เราเชื่อและเราศรัทธาก็คือว่ามีที่อยู่ให้เราแค่สองที่แค่นั้นนั่นก็คือสวรรค์หรือนรกซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เราปฏิเสธไม่ได้เราจะไปเลือกเองณนะตอนนู้นก็ไม่ได้นั่นแปลว่าวันนี้ต้องเลือกก่อน นะครับวันนี้เราเลือกแล้วในเบื้องต้นใช่ไหมการที่เราปฏิญาณตนว่าเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยแปลว่าเราเลือกแล้วที่จะเป็นชาวสวรรค์ของลอสุบฮานะหัวตาลาแต่แน่นอนว่ามันยังไม่มันยังไม่เสด็จน้ํามันยังไม่ตลอดรอดฝั่งมันยังวัดกันไม่ได้วันนี้เราแค่อยากเฉยๆแล้วเราก็ต้องพยายามจนกว่าเราจะกลับไปพบกับลอสุบฮานะหัวตาลา อย่างอันกุรานที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีถึงการทําไมบาดาที่เราจะต้องอยู่กับเราตลอดก็คือว่าวะบุตรรบบะกะฮัตตายะติยากันยากีินจงอีบาดาต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกว่ายากีินหรือความตายจะมาถึงนั่นหมายความว่าวันนี้เรายิงต้องอยู่กับหลักการของศาสนาวันนี้เรายิงยังต้องเรียนเรื่องราวของอันอิสลามเพื่อเอามาพัฒนาอิหมานนั่นเองเพื่อทําให้อิหมานมันเพิ่มขึ้นเพื่อทําให้เรานั่นเป็นคนที่ ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาและที่สําคัญก็คือเพื่อทําให้เรานั้นเป็นคนที่อัลลอฮฺรักนั่นเองทีนี้แน่นอนคนที่อัลลอฮฺรักก็คือคนที่มีโอกาสจะได้เข้าสวรรค์แต่คนที่อัลลอฮฺเกลียดละ่ะคนที่อัลลอฮฺไม่รักละ่ะคนเหล่านี้เราก็เป็นที่รู้กันคนเหล่านี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์นแน่นอนมันก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งต้องไม่ใช่เราใช่ไหมจะต,ต้องไม่ใช่พวกเราที่เราอหูสามุง่งมั่นขยันขันแข็ง,ขงกับการทําอิบาดามาโดยตลอดแล้วเราจะต้องมาพบกับความล้มมเหหลลลวววของงชชีิตคไ่่ใแแะ เพราะแน่นอนว่าหลักง่ายๆก็คือว่าความเพียรพยายามเนี่ยมันจะต้องส่งผลดีกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพยายามในทางที่ถูกต้องผลดีงามมันก็จะต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องตรงกันข้าม คนที่พยายามเหมือนกันแต่พยายามในสิ่งที่เป็นความชั่วเขาก็ต,ต้องรับผิดชอบในผลที่จะตามมานั่นก็คือการที่จะต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกันซึ่งหน้าที่นะครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจึงต้องหาวิธีการในการที่จะทําให้เรานั้นใ,นใกล้ชิดกับลอสุบฮานะหัวตาลาแล้วก็จะต้องทําให้เรานั้นมีคุณลักษณะหรือว่ามีคุณสมบัติที่จะทําให้เรานั้นได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของลอสุฮานะหัวตาลา ในลักษณะหรือว่าคุณลักษณะของคนที่อัลลอฮ์เกลียดเนี่ยหรือคนที่อัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยลราอยู่ให้บูฮูมุลละก็หมายถึงว่าคนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาไม่รักเนี่ยนะครับก็มีหลายประการเลยทีเดียวมาดูกันทีละข้อก็แล้วกันนะครับว่าใครบ้างที่อัลลอฮ์ไม่รักหรือถ้าแปลให้มันดูซอฟลงมาหน่อยก็คือใครบ้างที่อัลลอฮ์ไม่รักแต่ถ้าแปลแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนที่อัลลอฮ์เกลียดเพราะไอ้คำว่าไม่รักก็คือเกลียดนั่นแหละเหมือนกับเรานี่แหละถามว่าเราไม่รักเี่ยกลดใม พราะไม่มีแค่สองอย่างรักกับเกลียดนี่นแหละครับไอเ้อเฉยเฉยไปเลยก็คงไม่ใช่อะ่ะไอ้คำว่าเฉยเฉยหนึ่งมันก็แปลว่าจะต้องมีส่วนหนึ่งชอบหรือส่วนหนึ่งเกลียดนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะแสดงออกชัดเจนก็คือรักกับเกลียดนั่นเองงนั้นคนที่เอาล้อไม่รักก็คือทนที่เอาล้อเกลียดเมื่อเอาล้อเกลียดเราทราบอยู่แล้วไอ้คนพวกนี้ขาดทุนแน่นอนชีวิตเตรียมตัวได้นะไปอยู่ไหนแน่นอน ก็ต้องไปนรกแหละครับอย่างที่บอกมันมีแค่สองที่วันนี้เนี่ยเราเราเราเลือกเองแล้วนะที่จะเป็นชาวสวรรค์ก็ต้องพยายามทําให้เรารักให้ให้ให้มากที่สุดส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เอาอั์เกลียดมาดูกันกลุ่มแรกเลยนะครับก็คืออันโมอัตตุดูลอันโมอัตตุดูลก็คือคนที่ละเมิดขอบเขตที่เอาอั์สุบฮานะหัวตาลาทรงกาหนดเอาไว้อันโมอัตตุดูลก็คือคนที่ละเมิดขอบเขตขอบเขตที่เอาอั์สุบฮานะหัวตาลาวางเอาไว้เนี่ยมีหลายอย่างอย่างเช่นขอบเขตในเรื่องของศาสนาขอบเขตในเรื่องของการ การกินขอบเขตในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดนะหรือแม้กระทั่งว่าไอสิ่งที่เป็นความดีก็เหมือนกันนะไอสิ่งที่เป็นความดีมันก็มีลิมิตของมันมีขอบของมันนะไม่ใช่ว่าเราจะขยันตะพุตตะพือเลยขยันเลอะเกินในสิ่งที่มันไม่ได้มีแบบอย่างที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมไอนี่เขาเรียกเกินขอบเขตเหมือนกันเขาเรียกเยอะเยอะเยอะเกินไอพวกเยอะ เยอะเกินโดยมันไม่มีไม่มีรูปแบบไม่มีแนวปฏิบัติที่มันมีแผนรองรับมาก่อนเนี่ยถือว่าคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาอูอะตลาจัดว่าเป็นพวกอันมอตะดูลมอตะดูลก็คือคนที่ละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์วางซึ่งในทุกๆเรื่องนะครับในทุกๆเรื่องเนี่ยคนที่ละเมิดขอบเขตเขาเรียกผู้รุกรานส่วนคนที่ละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์สุบฮานาอูอะตลาวางเอาไว้เนี่ยละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์วางเขาเรียกผู้ฝ่าฝืนอย่างเช่นในอันการอัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้อย่าได้ จงต่อสู้ในหนทางของลอสุบฮาหนะหัวตาลาและก็อย่าได้ละเมิดขอบเขตที่เอาร้อวางนั่นหมายความว่าในยามสงครามที่เขาจะต้องมีการต่อสู้กันที่เรียกว่ายีฮาดเนี่ยยีฮาดก็คือการต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาหรือยลาอิคารมาตินละเพื่อทําให้ดํารัดของลอสุบฮาหนะหัวตาลานั้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่สูงส่งอันนี้เขาเรียกการยีฮาดการต่อสู้ในหนทางของอลอส์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีขอบเขตของมันสมมุติว่ามีการยอมแพ้มีการอย่าศึกมีการสงบศึก ยังต้องลบราค่าฟันกันอยู่ไหมไม่ได้นั่นแปลว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนในการปฏิบัติมันมีขอบเขตในการปฏิบัติของมันอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นผูรัทธาเนี่ยเราจะต้องยึดมั่นต่อหลักการเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมและคนที่เป็นผูรัทธาเราจรึงบอกแล้วว่าเราไม่ได้ทําอะไรตามอําเภอใจเราทําทุกอย่างโดยโดย,โดยปฏิบัติตามคําสั่งของลออย่างเคร่งครัดเพราะอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เราทําคือผลงานที่ต้องที่ต้อง ยอมรับถ้ามันเป็นผลงานดีเราก็รับรางวัลไปถ้ามันเป็นผลงานที่ไม่ดีก็ต้องยอมรับการลงโทษที่จะตามมาเพราะงันมันมีอยู่แค่นั้นแหละครับเราจะไม่ยอมก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกติกาที่อัลลอฮฺสุบฮะฮาแนหหัวตาลาวางเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺกำหนดเราก็นึกง่ายๆว่าวถ้าเราปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮได้เราจะได้รับรางวัลถ้าเราฝ่าฝืนต่อคําสั่งของอัลลอฮเราก็จะต้องถูกลงโทษอัลลอฮ์ใช้ให้นามาดเรื่องอิบารัด ขอบเขตที่ถูกวางเอาไว้คือเราต้องนามาศถ,ถ้าหากว่าเราไม่นามาศหรือบกพร่องต่อการนามาศหรือไม่เต็มที่กับการนามาศนั่นก็แปลว่าเรากําลังกําลังจะพบกับการขาดทุนซึ่งก็จะต้องมีผลตามมาแน่นอนใช่ไหมครับจะต้องมีผลตามมาแน่นอนเพราะนั้นทุกเรื่องที่อลอกกำหนดเนี่ยนะครับถือว่ามีผลดีสําหรับเราทั้งสิน้นแล้วก็เรื่องของการกินก็เช่นเดียวกันอลอกกำหนดเรื่องอาหารการกินเราจะเห็นว่าเรื่องอาหารการกินก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยมักจะละเมิด หรือถ้าให้เข้าใจง่ายๆเขาเรียกมักง่ายมัดง่ายในการกินใช่ไหมเพราะหลายคนก็ไม่ได้ตระหนักอะไรมากมายนักก็คิดแต่เพียงว่ามันไม่ใช่หมูเราก็ทานไม่ใช่หมูเราก็กินซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นไงครับมันมีอีกลหลายๆขั้นตอนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงบอกว่าเวลากินอาหารเนี่ยเราจึงต้องพิถีพิถันขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเชื่อถ้าเป็นเป็นสัตว์ที่ต้องเชื่อ หรือแม้กระทั่งการเลือกเฟ้นอาหารที่เราจะกินเข้าปากของเราแล้วมันกลายไปเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราเวลาเรานมาดเราทําอิบาดาเราหวังจะให้อิบาดาเหล่านั้นอัลลอฮ์รับใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ฮารานแน่นอนอัลลอฮ์ก็ไม่รับอิบาดาของเราเพราะต้นทางหรือจุดกําเนิดมันไม่ถูกต้องนั่นเองละเมิดในเรื่องของการได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพริสกีก็เหมือนกันการประกอบอาชีพแน่นอนเป็นหน้าที่เราจะไม่งอมืองอเท้า อิสลามห้ามนะครับเอออะไรก็แบมือขอแบมือขอแบมือขอไม่ใช่แต่เราต้องทํามาหากินท่านนาบีจึงบอกว่า,าการที่หาขวานสักเล่มหนึ่งเข้าไปในปา่าไปตัดฟืนมาแล้วเอามาขายเหนื่อยหน่อยนะออกแรงหน่อยมาขายได้น้อยหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าการที่จะไปแบมือขอเขาทั้งๆที่ตัวเองก็ยังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งมีเยอะไหมในสังคมบ้านเรามีเยอะนะพวกขยันขอมีเยอะถ้าถามว่ามันน่าสงสารไหม ไม่ใช่นางสงสารเคาเรียกหน้าสมเพศทำไมอะ่ะก็ร่างกายมันครบ32อะ่ะแล้วก็มาเดินเป็นอาชีพขอสอดอกกอยู่บางคนนี่ขอตั้งแต่รุ่นพ่อไอ้รุ่นรุ่นแม่จนกระทั่งปัจจุบันนี่รุ่นหลานแล้วนะไม่ใช่ลูกด้วยนะรุ่นหลานแล้วอันนี้มีการส่งต่อนะมีการส่งต่อซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องซึ่งแน่นอนแหละอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่จ้องใจบุญเข้ามาขอเราต้องให้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้มันเหมาะหรือไม่เหมาะ ผมเคยอยู่ที่อินเดียจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกพวกพวกซิกพวกที่พวกหัวคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะพยายามดูแลคนของเขานะหมายถึงว่าจะไม่ให้ไ,ไม่ให้ไปขอทานไม่ให้ไปไรในขณะที่คนกลุ่มอื่นเขาจะมีเพราะเขามองว่าไอ้ก,การกระทาแบบเนี้มันส่งผลกับอะไรส่งผลกับความเป็นเอ,เอกลักษณ์ของเขาไงว่าเขาจะต้องดูดีเขาจะต้องได้รับการแบบยกย่องอนะ่ะในขณะเดียวกันคนของเขามามานั่งข้างทางขอเราเราจะเห็นใช่ไหมอินเดียขอทานเยอะนะ เดีย๋ยวถ้าใครไปเที่ยวอินเดียอย่าเผลอไปให้สตังค์เชียวนะถ้าให้สตังค์เราก็ไม่ได้ไปไหนแล้ววันนั้นอะ่ะมันตามกันเป็นกลุ่มเลยนะอ่าอย่า <c oughs> ดูให้ดีนะไอตอนให้เนะี่ยไม่เจอใครนะพระตอนให้เพะพอพอ,พอเราจะเดินเท่านั้นแหละมันมาจากไหนก็ไม่รู้เพียบไปหมดอ่าเพราะนั้นมันก็ต้องใจแข็งเพราะเราคนไทยไงส่วนใหญ่แล้วเราใจบุญใช่ไหมในการให้นั้นยิ่งเราเป็นมุสลิมเนี่ยเรายิ่งใจบุญมากกว่าน,นั้นอีกเพราะเรารู้ว่าการให้ของเราอัลลอฮ์ให้ผลละบุญเราจึงใจบุญ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอการแบรมือขอเขาอย่างเดียวเนี่ยศาส,สนาส่งเสริมไหมก็ไม่ใช่ศาส,สนาสอนให้เป็นผู้ให้ท่านอบีบ,บอกว่าอันยาดุนอันยาไข่รุนเมนาเดซุฟลามือ,ม,อมือบนเนี่ยดีกว่ามือล่างก็คือมือแห่งการให้ดีกว่ามือแห่งการรับอันนี้เขาสอนสอนเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือใครได้เอาเราช่วยเหลือไอใครที่ขัดสนเดือดร้อนมีน้อยหน่อยรับการช่วยเหลือได้ไหมได้แต่ต้องไม่ใช่ว่ามาเดินขอเป็นอาชีพขอซอดอกอ้อนะมีไหมมีเยอะมันเยอะไปอะนะ แล้วก็บางคนก็พัฒนาอย่างนี้เนี่ยพวกอินเดียนี่แหละอินเดียปากีเนี่ยเยอะมากช่วงหลังนี่มีเป็นอะไรแล้วเป็นเอกสารรับรองด้วยนะ,ะมีใครก็ไม่รู้ว่าแปลภาษาไทยให้ด้วยดีจริงๆเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นเป็นอาชีพใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ไงผมผมจบอินเดียผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอไอที่มัน,ม,นมันจริงหรือไม่จริงเพราะเราก็ไม่รู้เพราะว่าปีแล้วปีเล่าก็เห็นหน้าอย่างนี้แหละ ถกลงไหมมึงเอาตังค์ไปแล้วไม่กลับบ้านไหนเราบอกไปเปิดโรงเรียนแปลอะไรต่ออะไรก็ยังอยู่บางคนก็อยู่กันเป็นแก๊งอยู่กันเป็นเป็นนีหมแบบเป็นแก๊งก็นั่นไปนะ <c oughs> อยู่อยู่ก็ต่อต่อไปจะเป็นหมู่บ้านเอาเระวังนะนะมันมาบ่อยๆจนกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงมันก็ทําให้เราลําบากใจเหมือนกันไอเราเนะี่ยคนใจบุญจะไม่ให้อาถ้าอย่งงางนั้นใช้สูตรยังไงถ้าไม่ให้ก็ไม่ต้องวไปพูดอะไรกับเขาเพราะว่าศาสนาก็ห้ามอีกเหมือนกันอย่าตะเพิดใช่ไหมอย่าตะเพิดไปไปไกลๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มาทางไหนก็ไปทางนั้นก่อนแล้วกันวันนี้ไม่สะดวกกระเป๋ากระเป๋ายังว่างอยู่มันยังไม่มียงหรือว่าหรือว่าแบ่งๆกันมั่งก็ได้ฉันก็จนอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็ใช่ให้น้อยก็ไม่เอาด้วยเนี่ยไม่เป็นซะแบบเนี่ยตกลงเรื่องนี้มันอะไรล่ะถามว่าสอดอกกบังคับเราได้ไหมไม่ได้สอดอกกผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมถ้าสกาดสิสกาดมันไม่ต้องบังคับเราหรอกพระศาสนาบังคับเราอยู่แล้วสกาดเราต้องจ่ายอยู่แล้วทุกปีครบรอบปี 5, ร้อยละสองจุดห้าคบตามจํานวนทองประมาณหกบาทจริงๆแนละ้วมันไม่ถึงนะมันประมาณห้าจุดหกแค่นั้นแหละเราตีว่าหกบาทง่ายๆถ้ามีตังเข้ากับไปซื้อทองได้หกบาทแล้วก็มาจาัดสรรปันส่วนจ่ายากาสกัดซะเคยให้สูตรไปแล้วนะง่ายๆทําไงนะเราตีเป็นเงินแล้วเอาสี่สิบหารตีเป็นเงินแล้ว40สี่สิบหารนั่นแหละสากาัดก็ร้อยละสองจุดห้านั่นแหละครับตามหลักของตัวเลขเขาอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าบางทีมันเป็นเศษตัวเลขเท่านั้นเท่านี้ อ่าหกอะไรนะี่ยหนึ่งแสนสองหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยอะไรเงี้ยมันก็งงๆหน่อยใช่ไหมเอาสี่สิบหารเลยกดเครื่องคิดเลขออกมาเท่าไหร่เท่านั้นแหละไปให้เป็นสากาัดคนแปดจำพวกเข้าไปแต่สดอกอรเราทำได้ตลอดไม่ไม่ได้หมายความว่าสดอกอเนี่ยจะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นเดี๋ยวคนจนก็ไม่มีโอกาสไม่ใช่นะครับสดอกอเนี่ยยิ่งต้องทำคนจนเนี่ยยิ่งต้องทำเขาเรียกฝึกการให้เวลาวันหนึ่งวันใดที่เราเกิดได้รับริสกีมากมายอาขายที่ได้หรือ รับมรดกอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเขาเรียกมือสั่นนะ่ะคนที่ไม่เคยหยิบเลยไม่ไม่เคยหยิบยื่นให้ใครเลยเนี่ยมือสั่นนะเวลาจะต้องจ่ายจริงๆแล้วมือมันจะสัน่นเพราะนั้นฝึกการให้เพราะนั้นเรื่องเราของศาสนาถึงบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตระระวางขอบเขตเอาไว้ เพื่อให้เราได้ปฏิบัติบนคันลองที่ถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ละเมิดกับขอบเขตที่เอาเร์ได้ได้กำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวใดก็แล้วแต่ในเรื่องของการทําสงครามในเรื่องของการทําอีบาดนะหรือแม้กระทั่งการขอดุอาการขอดุดาเนี่ยในอันกราเราบอกว่าอุดอูรับบะกุมตอดรู้เอาวะคุฟยะอินนหูลายอยู่ให้บุญมอตดินเวลาขอดุดาเนี่ยไม่ต้องขอเสียงดังไม่ต้องขอเสียงดัง และดีที่สุดผมก็เคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าดีที่สุดเวลาขอเนี่ยให้ขอแบบเบาๆแล้วขอของใครของมันอันเนื่องมาจากว่าความต้องการของแต่ละคนความเดือดร้อนของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเรามีอันจะกินเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่เราเดือดร้อนเรื่องอะไรสุขภาพร่างกายที่อาจจะไม่ไม่ค่อยได้สมบูรณ์ต้องไปเยี่ยมหมอเอาตังไปให้หมอใช้อยู่เรื่อยๆเราก็อยากหายอะ่ะเราจะได้เอาตังไปทำอย่างอื่นบ้างใช่ไหม จะได้เอาตังค์ไปบริจาคไปช่วยงานสุราไปช่วยงานมาสัสยิดกับเขาบ้างเออาร์ะไรก็ไปให้หมอให้หมอจนหมอไม่รู้เงินเดือนเดือนละกี่แสนไปแล้วนะแต่เราก็ยังต้องเอาไปให้เขาอยู่เพราะอะไรเพราะสาภาพมันพาไปอย่างนั้นก็ต้องขอดุอาก็ต้องขอดุอาแล้วก็ขอดุอาของเราเนี่ยเราขอเป็นการลำพึงลำพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไม่จําเป็นต้องบอกใครและไม่จําเป็นต้องเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นอการขอเนี่ยมันควรจะขอของใครของมันและดีที่สุดคือขอแบบเบา แล้วก็อย่าละเมิดขอบเขตหมายความว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาขอเสียงดังๆไม่ต้องเพราะฉะนั้นในทุกอย่างที่มันเป็นขอบเขตที่อัลลอฮ์วางในเรื่องของการกินการอยู่การทําอิบาดะการทําสงครามอัลลอฮ์วางกติกาไว้หมดแปลว่าเกินจากที่อัลลอฮ์วางไม่ได้เกินจากขอบเขตเหล่านั้นไม่ได้เพราะคนเหล่านี้ภาษาอับเขาเรียกอันมุอตดูลหรืออันมุอตดีนนั่นเองและอันกุรานอัลลอฮ์บอกอินนะฮูลอยู่ให้บุญมุอะตดีนอัลลอฮ์ไม่ทรงรักคนที่ละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ พันกติกาเหมือนกันถามว่าวันนี้เราออกกติกาให้คนในบ้านว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เวลาลูกหลานของเราละเมิดกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่เราวางเอาไว้เราพอใจไหมไม่พอใจมันก็ต้องถ้าไม่พอใจก็ต้องทําไมต้องมีการลงโทษทําโทษกันบ้างเหมือนกันถ้าเราละเมิดขอบเขตท,ที่เอาละวางเอาล์ Allah วางกติกาเอาไว้เอาละก็ต้องลงโทษเราถ้าหากว่าอยู่ในดุนยานี้เราเรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเต่าบาตัวสํานึกผิด กับเนื้อกับตัวแล้วก็เข้ามาอยู่ในในคันลองที่ถูกต้องเข้ามาอยู่ในหลักการที่ถูกต้องแล้วก็จะต้องไม่ละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ทรงกาหนดหรือได้ทรงวางเอาไว้นั่นเองแล้วก็ในประการต่อมานะครับประการต่อมาหรืออันที่สองคุณลัหากษณะที่สองที่อัลลอฮฺ Allah เกลียดหรืออัลลอฮฺไม่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 ทรงรักเนี่ยนะครับก็คืออัลลอฮฺริบูนคนที่อารรมคนจอเิมคนซอริม คนที่อาธรรมจอเลมคืออะไรอ่ะจอเลมก็คือการที่เขาเรียกซุ่นมุนเนี่ยหรือความอาธรรมก็คือการที่เอาของสิ่งหนึ่งไปวางไว้ในสถานที่ที่ไม่ใช่ของไม่ใช่สถานที่ของมันแปลว่าเราเราเขาเรียกอะไรนะไม่ทําผิดขั้นตอนนั่นเองอย่างเช่นอิบาะดะที่เราต้องทำกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาแต่ค้นกับไกรกาบไหว้เคารพสิ่งอื่นอันนี้เขาเรียก่อเลมเรียกซุ่นมุนก็คือความอาธรรมคนอย่างนี้อัลลอฮฺไม่รักคนอย่างนี้อัลลอฮฺเกลียด หรือว่าการที่เราทําในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับหลักการที่เขากําหนดเอาไว้ก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการเป็นการอาธารรมเป็นการรุ่นมุนอย่างหนึ่งเหมือนกันในความหมายของรุ่นมุนก็คือวัดอุชชยฟีไรมดีฮีความหมายก็คือว่าการวางสิ่งหนึ่งไว้ในสถานที่ซึ่งไม่ใช่ของของมันอย่างเช่นเราเอาของกินไปวางไว้ในห้องน้าอย่างเงี้ย หรือไปวางไว้ในห้องนอนซึ่งมันไม่ควรจะเป็นห้องที่จะต้องมานั่งกินอาหารกันยกเว้นคนป่วยนะอันนี้อนุโลมนะคนป่วยนอนเดี๋ยวบอก,กคนป่วยอยู่ในห้องเขาต้องนอนอยู่ในห้องอาหารมันก็ต้องไปเสิร์ฟถึงที่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ว่ากันแต่หมายความว่าการที่เราทําอะไรก็ตามซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยหลักแล้วเราเรารู้เองว่าขาเรกการละเทศะด้วยใช่ไหมเรื่องของการละเทศะว่าอะไรอะไรควรไม่ควรอะไรมันควรจะต้องทําแบบไหนยังไงเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้ว ทีนี้คําว่ารุ่นมุนหรือความอาธรรมเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสอลลลลฮุอะไลวะซัลล,ลัมเดี๋ยวจะมีฮะดิษที่านบีพูดถึงแต่ว่านักวิชาการเขาก็แบ่งตามฮะดิษของท่านนบีนั่นแหละว่ารุ่นมุนเนี่ยหรือความอาธรรมมี3แบบ1นึ่งรุ่นมุนอัปฟีมายะทานละกุบิบิญาณีบินละแปลไทยง,ยง่ายๆเลยก็คือว่าการที่บ่าวอาธรรมต่อพระผู้เป็นเจ้าการที่มนุษย์นั้นอาธรรมต่ออุบาวตล เพราะนั้นถามว่ามนุษย์ไปอาธรรมต่อเลออย่างไงอ่ะมนุษย์อาธรรมต่อเลอก็คือคนที่เคารพสิ่งอื่นกราบไหว้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ในเมื่ออัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์เป็นอันคลอลิกอัลลอฮ์เป็นอีลาหุนอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่ปรากฏว่าสิ่งถูกสร้างหรือผู้ถูกสร้างก็คือพวกเราเนี่ยแหละซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยไปเคารพก้มกราบสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผู้สร้างก็ถือว่าเป็นการอาธรรมต่อเลอใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเอาล้อเตือนอย่างนี้เอาล้อบอกว่าเป็นคําพูดของท่านลูกมานที่บอกกับลูกซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ Allah เอาลเอเอา,ย,เอายิบยกมาเพื่อมาเป็นตัวอย่างเตือนพวกเราเหมือนกันว่าอิสกอลลูกมาลีอิบเนีฮิวฮุวยยาอิซูฮุยาบุไนยาลาตุชริกบิลลาท่านลุกมานเขาบอกว่าท่านลูกมารน,นั้นได้กล่าวกับลูกชายบอกว่ายาบุไนยะยาบุไนยะเนี่ยแปลว่าโอ้ oh, ลูกรกักสังเกตนะฮะว่าเวลาเราเองก็เหมือนกันถ้าจะสอนลูก อย่าโหดกับลูกนักนะอย่าไปอย่าไปไอ้อย่าไปอีนะอะเรียกเรียกเพาะๆหน่อยเหมือนถ้าลูกมานเนี่ยเขาสอนลูกใช่ไหมเราน่าจะเคยได้ยินนะนะถ้าลูกมานสอนลูกบอกว่าโอ้ลูกรักและตุชริกบินละอย่าได้ตั้งพาคีต่อล้อนะอย่าได้กาบไหว้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่อลลอนะอย่าได้ให้ความยิ่งใหญ่กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อล้อนะเพราะอะไรล่ะอินน ah ัชิรกะเพราะการตั้งพาคีนั้นละซุนมุนออรีมถือเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะว่า ไปให้ความสำคัญกับผู้ที่ไม่ได้สำคัญอะไรไปให้ความยิ่งใหญ่กับผู้ที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไปเคารพก้มกราบกับสิ่งที่หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการเคารพก้มกราบหรือการทำไอบาดาหรือการสุยญดนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหลักการของเรานะเพราะฉะนั้นเราเราบอกแล้วว่าในเมื่อมันเป็นหลักการของเราเราคงต้องพูดเพื่อเตือนสติพวกเราเองส่วนคนอื่นที่ไม่ใช่เราเราก็จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเขา พราะผมเน้นย้ํามาโดยตลอดว่าเราอยู่ในสังคมที่เขาเรียกพระหูวัฒนธรรมสังคมที่มันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอื่นๆเราก็เคารพในกติกาของการอยู่ร่วมกันแล้วกุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนาศาสนาใครก็าศาสนามันไปเขาจะทําอะไรอันนั้นเรื่องของเขาส่วนเราจะทําอะไรอันนี้ต้องตระหนักว่าอันนี้เรื่องของเราเพราะนั้นเราก็จะเคารพก้มกาบต่อรัศมีฐาหนอหัวตาลาโดยเรายึดว่าการที่ไปกราบไหว้สิ่งอื่นนั้นถือเป็นอะไรนะ เป็นชิรกุลและชิรกุลนั้นถือเป็นอะไรเป็นรุ่นมุนเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะไม่ยอมให้อภัยเมื่ออัลลอฮ์ไม่ให้อภัยอัลลอฮ์ไม่รักแปลว่าอัลลอฮ์เกลียดเมื่ออัลลอฮ์เกลียดไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์รุ่นมุนแบบที่สองหรืออธรรมแบบที่สองก็คือรุ่นมุนอัพลิน,นับซีฮีการที่บาวก็การที่เรานี่แหละการที่มนุษย์เนี่ยอธรรมต่อตัวเองอธรรมต่อต,ตัวเองยังไงล่ะสิ่งที่เป็นหน้าที่ไม่ทํา สิ่งที่สมควรจะปฏิบตัติไม่ปฏิบตัติสิ่งที่ดีไม่เอาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าขั้นตอนเนี่ยโดยสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะรู้ดีว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเราจะรู้ดีว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันนี้เขาเรียกคนปกตินะไอส่วนประเภทแบบไม่ปกติอันนั้นเราเราละเอาไว้นะเพราะว่าไอคนไม่ปกติก็มีใช่ไหมเพราะนั้นใครก็ตามที่ที่ปกติแล้วไม่ทําแบบนี้เราก็โยนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยไอพวกนี้พวกอะไร พวกไม่ปกติเหมือนกันทั้งๆท,ที่มาดูแล้วน่านจะปกติแหละแสดงแต่อาจเป็นไปได้ว่าสมองมันอาจจะรวนหน่อยอะนะอ่ามันก็เลยไม่ปกติเพราะฉะนั้นการที่บ่าวอาธรรมต่อตัวเองละทิ้งสิ่งที่เป็นวาจิบแล้วปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ําอย่าลืมว่าอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยแน่นอนก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเวลาเขาแปลไทยอะนะแปลว่าอารมณ์ไฟต่ำไฟต่ำมันก็คงไม่ไฝ่ดีแน่นอนนะไฟต่ำแปลว่ามันจะลกลกากใครอะกเจ้าของก็คือลากมนุษย์ลากตัวตัวเรานี่แหละ ไปสู่การถูกลงโทษเพราะนั้นอย่างที่บอกสุดท้ายปลายทางมันก็พาเราไปลงนรกและอารมณ์ไฝ่ต่ำเนี่ยมันเป็นพี่น้องกับใครรู้ไหมมันซีกับใครมันก็ซีกับชายตอนไงอ่าเพราะชายตอนเนี่ยมันแน่นอนชายตอนที่พานักมันชัดเจนอยู่ที่ไหนรู้อยู่แล้วแต่ถามว่าชายตอนเนี่ยมันบอกแล้วว่ามันจะไม่ยอมลงนรกแต่เพียงลําพังมันจะเอาใครไปด้วยล่ะมันจะเอาอิบนูอาดัมไปด้วยมันจะเอาลูกหลานของอาดัมไปด้วยซึ่งก็คือพวกเรานั่นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ยึดโยงกับหลักการของศาสนาก็เตรียมตัวได้ว่าจะต้องไปอยู่ไปอยู่ด้วยกันกับมันน่ะไปอยู่ด้วยกันกับมันทั้งๆท,ท,ที่เรานไม่อยากอยู่หรอกแต่ปรากฏว่าอะไรผลงานของเรามันใช่คุณลักษณะมันได้ก็ถ้าอย่างนั้นก็ขังรวมอยู่ด้วยกันเลยนะอยู่ด้วยกันเลยซึ่งเราไม่เอาแบบนั้นเพราะเราตาระหนักเสมอว่าชัยตอนต้องเป็นศัตรูของเราเป็นสิ่งที่เออเป็น,เป,นเป็นอะไรนะเป็นผู้ที่เราจะต้องพยายามอะไรนะ่ะพยายาม มันไปมันไปทางไหนเราต้องไปอีกทางหนึ่งให้ได้นะแต่แน่นอนนะ่ะนะหลักการของศาสนาเนี่ยเราก็ต้องพยายามในการที่จะไปสู่หนทางที่ดีในขณะที่ชัยตอนมันก็ทําหน้าที่ของมันนะเราก็ไม่ว่ากันหน้าที่ใครหน้าที่มันไงเพราะถ้าเราผ่านบททดสอบไปได้เราผ่านชัยตอนไม่ได้เราก็ยิ่มเข้มแข็งเพราะอหมานของคนเนี่ยนะครับของผู้ศรัทธาเนี่ยต้องถูกเอาเรียกต้องถูกเจรไนเราเนี่ยเหมือนเพชรใช่ไหมเขาบอกเพชรต้องเจรไนใช่ไหม อันนี้ใช่หรือเปล่าไปดูใครมีความรู้ด้านนี้ถ้าถ้าไม่ใช่ช่วยค้าน่อยนะเท่าที่จะยินมาคืออย่างนั้นเพชรต้องเจรไนมันถึงจะดูดีมันถึงจะมีราคาเราเนี่ยเหมือนกับเพชรเหมือนกันที่จะต้องถูกเจรไนถูกทดสอบถูกขัดเกลาจนกว่าจะกลายเป็นผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถูกบททดสอบอะไรบ้างนะชัยตอนมันมันดึงขาไว้บ้างชัยตอนมันดึงเราลงข้างทางบ้างเราก็ต้องพยายามกลับมาในหนทางที่ถูกต้องให้ได้นะครับเพราะว่าด้วยกับอะไรล่ะความเป็นมนุษย์เรามีนับสูทุกคน นับสูเนี่ยแน่นอนอิน,นันนับซาลาอัมมารตุนบิสูนับสูมันจะชี้นําเจ้าของให้ไปสู่การทําความชั่วแต่อีหมานจะเป็นตัวควบคุมนับสูอีกทีหนึง่งเราจึงต้องพยายามหาวิธีการเพิ่มอีหมานเสริมสร้างอีหมานทําให้อีหมานมันเพิ่มเพื่อมันจะได้ไม่ทําให้นับสูเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์มากนักจะได้แต่ไม่มีเลยไม่ได้นะถ้าบอกไม่มีนับสูเลยอันนี้เราผมเคยบอกไปแล้วนะเสาว่าถ้าไม่มีนับสูเนี่ยครับพวกน,วกนี้พวกไหนแล้วเนี่ยพวกไหนมัลลิกาสิครับ อะไรก็เขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วทําไมล่ะเขาเป็นสิ่งถูกสร้างหรือเป็นผู้ที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาสร้างมาโดยไม่มีการฝ่าฝืนต่อหรอแล้วจะปฏิบัติทุกอย่างตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้แต่เราไม่ใช่ไงเราถูกกําเนิดมาถูกสร้างมาแล้วก็พร้อมกับบททดสอบที่จะคอยขัดเกลาอีหมานของเราถ้าผ่านไปได้เราก็ได้รางวัลถ้าสอบตกก็ต้องก็ต้องพบกับกับอะไรล่ะความล้มเหลวเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าเราเราอยู่ในยุนยานี้ ถึงแม้ว่าเราจะทําความผิดเราจะจะผิดพลาดเรื่องใดก็แล้วแต่แต่โอกาสมันยังมีเพราะเรายังไม่ตายใช่ไหมการที่เรายังไม่ตายเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญมากๆซึ่งแน่นอนคนที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีรางวัลเขาก็ได้รับในหลุมฝังศพเขาก็ได้รับรางวัลแล้วนะเข,เขาเรียกอะไรได้ออเดอิร์ฟใช่ไหมออเดิร์ฟนี่ก่อนอาหารหลักใช่ไหมอ่าเขาได้แล้วในในในหลุมฝังศพเขาได้แล้วเช่นกันไอคนที่ทําความชั่ว ในหลุมฝังศพก็ได้ออเดอร์เหมือนกันก็คิดเอาแล้วกันว่าออเดอร์มันน่าจะเป็นอะไรใช่ไหมถ้าเข้าสวรรค์นเนี่ยแน่นอนฮะอยากอยากอยากจะถึงกิม马ตไวๆอะ่ะพะอใะนพาะรู้อยู่แล้วตัวเองจะได้อะไรถ้าถามว่าไอคนที่จะต้องถูกลงโทษอยู่เรื่อยๆเป็นการวอร์มอัพไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนก็ยังไม่อยากที่จะถึงวันอาคือรอรื่ว่าวันกิลียมะเพราะเขาจะเจอหนักกว่าน,นั้นเขาจะต้องถูกลงโทษเขาจะต้องพบกับอ,อะไรล่ะสิ่งที่อลอ์จะเตรียมเอาไว้ให้สําหรับเขานั่นเองเพราะฉะนั้น อา,อาธรรมแบบที่สองคืออาธรรมกับตัวเองอาธรรมแบบที่สามก็คือรุ่นุ่นอินซาลิเกริีฮีอาธรรมต่อผู้อื่นเมื่อกี้ตั้งแต่หนึ่งสองสามหนึ่งอาธรรมต่ออัลลอฮฺคารบก้มกราบสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงสองอาธรรมต่อตัวเองก็คือการที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือว่าสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามสามก็คืออาธรรมต่อผู้อื่นอันนี้ก็คือการที่เราไปกินสิทธิ์ของชาวบ้านเขาทาั้งๆที่เราไม่ได้มีสิทธิ์อันนี้เยอะ ไปคดโกงเขานี่ก็ถือเป็นการอาธรรมไปโกงเขาไปโกงกิโลเขาไปรักขโมยเขาทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นความอาธรรมต่อผู้อื่นทั้งสิ้นซึ่งแน่นอนว่าอาธรรมในลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งเราเป็น,นินทาเขานินทาเคยไหมไม่เคยนะมันทำดูหรือแล้วไม่เคยนะอ่านินทาอ่า <laughs> ถ้านินทาเขาต้องไปขอเขานะต้องไปขอเขานะไม่งั้นกิยามรติแบกกันแย่เลยนะอ่เพราะฉะน,นั้น เพราะนั้นเราต้องทําไมต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเรียกอารมณ์มันพาไปหรือเปล่าไม่รู้นะเวลามันอยู่กันเยอะๆเนี่ยมันสนุกไงใช่ไหมสังเกตดูได้เวลาเราเจอกันเนี่ยเราจะคุยกันสองคนก่อนเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเอออ้วนไปผอมไปโอเป็นยังไงสักพักหนึ่งไอ้น้าเป็นยังไงวะน้าสักพักพอไอ้น้าจบไอ้มาล่ะพอไอ้มาเสร็จตอนนี้ไอ้ซ่าไอ้ใครแต่ใครมากันเต็มไ่หมดเลยสรุปแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นคือฉันกับแกพอสักพักมันทั้งนั้นเลยใช่ไหม นี่แหละนี่ต้องระวังต้องระวังคือเอาแต่พอประมาณให้รู้ว่าใครเป็นยังไงรู้ความเป็นไปแต่ไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายเพราะมันไม่ใช่ความรับผิดชอบหลักของเราใช่ไหมไม่ต้องไปรู้หรอกว่าเขาจะละหมาดครบไม่ครบไม่ต้องไปรู้หรอกว่าเขาจะมีพี่สามีใหม่หรือยังอะไรเงี้ยไม่ต้องฮะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราไงเออถ้าเขาเขามีใหม่เขาเชิญเราเองแหละไม่ต้องห่วงนะเขาต้องเชิญเราไปช่วยไปกินไปกินงานวารีมาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราต้องระวัง นะครับโดยเฉพาะไอเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับชาวบ้านเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิทธิที่มันเคลียร์ยากไงครับมันเป็นสิทธิที่เราเราเราเคลียร์ยากนะเพราะถ้าระหว่างเรากับอัลลอฮ์ทำยังไงทํายังไงให้มันหมดไปถ้าเป็นบาปแบบนี้เตาบ้าตัวแล้วอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้มันเป็นศูนย์พอเป็นศูนย์อัลลอฮ์นับให้เราใหม่ไอที่ผ่านมายกกันนี่นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะพระนบีบอกอัตตาอิบูมินัตซัมบีกามัลลาซัมบัลละหู คนที่สำนึกผิดและเอาละให้การสำนึกผิดนั้นเอาล์ารับการสำนึกผิดอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์แล้วและนับใหม่และนับใหม่แต่ถ้าระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถ้าเขาไม่ยกให้เขาไม่ยกให้อันนี้ติดกันยันกียา์มัดเลยนะนี่แหละถึงบอกลำบากเหมือนกันไปคดโกงกันอะไแล้วก็อะไรละ่ะไปลักขโมยของเขามา รู้ว่าเป็นินทาให้ร้ายเขาไว้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องระวังเพราะมันเป็นผลที่จะกลับมาแล้วถือว่าเป็นความอาธรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของอัลลอฮ์ริมูลก็คือกลุ่มคนที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นไม่ทรงรักนั่นเองมีฮะดิษบทหนึ่งนะครับท่านอานัสบินมาลิกรอเยลลอฮุอานฮูได้บอกว่าท่านนาบีได้กล่าวไว้สามอย่างท่านนาบีบอกก็สรุปเมื่อสักครู่นี้แหละครับอันนี้เป็นตัวบทฮะดิษเลยท่านนาบีบอกว่าอัลลุนมุสลาซัตุนความอาธรรมหรือการอาธรรมมีสามชนิดสามแบบหนึ่งรุ ลายักฟิรูฮุลลอฮ์การอาธรรมที่อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยอาธรรมแบบไหนนะที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยก็คือการทําชีริกนั่นเองอาธรรมที่สองรุ่นมุนยักฟิรูฮูอาธรรมที่สองหรือความอาธรรมที่สองก็คืออัลลอฮ์ให้อภัยได้และอันที่สามก็คือรุ่นมุลลายะตุลายัตุรุกูฮูอย่างที่สามเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ปล่อยผ่านรุ่นมุนอย่างแรกก็คือการตั้งภาคีอย่างที่บอกการปฏิเสธต่อลอห์ทั้งทั้ที่อัลลอฮ์เป็นเป็นพระเจ้าที่แท้จริง ถ้าถ้าหากว่าเราไปกราบไหว้สิ่งอื่นไปเคารพสิ่งอื่นถือว่าเป็นการอาธรรมนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ไม่ไม่ได้มอบการเป็นพระเจ้าที่แท้จริงให้กับอัลลอฮ์แต่ไปมอบให้กับสิ่งอื่นซึ่งถือว่าเป็นความอาธรรมซึ่งลายักฟิรุฮุลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้อภรรัยจนกว่าเดีย๋ยวจะบอกว่าไม่มีการในนั้นอีกถ้าเรายังไม่ตายไงผมบอกแล้ว่าถ้าเรายังไม่ตายสมมุติว่าวันนี้เนี่ยคนที่ที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเป็นมุสลิม หรือเป็นมุสลิมแล้วอะไรละ่ะอิเลเคเขขาไปเรื่อยเลยนะแล้วก็บางทีก็เหมือนเหมือนจะใช่มุสลิมบางทีก็เหมือนจะไม่ใช่สุดท้ายแล้วเป็นมุสลิมหรือไป่ใช่มุสลิมไม่รู้แต่ว่าหลังจากนั้นมากับเนื้อกับตัวมาเป็นมุสลิมที่แท้จริงมาเป็นมุหมินอัลลอฮ์ก็ยังให้โอกาสนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะถามว่าใครจะใจดีขนาดนี้ไหมเรานี่ถ้าใครทราอะไรให้เราไม่พอใจหน่อยจายันันตไดเลยหไหมจำฝังใจเหมือนกันนะบางคนี่โกรธยันยันตายก็มีนะใช่ไหมนี่คือมนุษย์ไงแต่ถ้าอัลลอฮ์เนี่ยถามว่า ทำกับอัลลอฮ์หนักๆอ่ะแต่อัลลอฮ์ยังเมตตาอัลลอฮ์ยังให้อภัยอัลลอฮ์ยังให้โอกาสให้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เคยด่าว่าอัลลอฮ์มาก่อนด้วยเคารพก้มกราบสิ่งอื่นมาก่อนด้วยวันนี้เนี่ยมาสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์มายอมจำนวนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อภัยบรรดาซอฮาบะา์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แต่ปฏิไม่แต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดแต่ปฏิเสธกัออัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมซอฮาบะา์เนี่ยปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ทั้งนั้นแต่วันหนึ่งวันใดทททีี่่่่่ออออออัััััลลลเเเเเาาาาาาาะะห์ใ้ฮิิิดยยยกกบบบมมมมมปป็็็นนนุุสงงงไตตตตว รู้จักใช่ไหมท่านอุมัดอินุคตอบเป็นซอฮาบาร์ซึ่งเราเป็นที่รู้กันน่จะฆ่านบีด้วยซ้ําใช่ไหมจะฆ่นานบีแล้วก็เป็นผู้ง่ายๆวะแล้วเขานี่ถือว่าเป็นหนึ่งในใ,ใ,ใ,ในในในบุคคลที่มีอิทธิพลมากๆของชาวกุเรชที่ใครทุกคนก็เกรงขามกลัวไปหมดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะฆ่นานบีด้วยซ้ําแต่ว่าอัลลอฮ์ฮิดายะแล้วพอมาเป็นมุสลิมมาเป็นผู้ที่อีหมานต่ออัลลอฮ์แล้วเป็นยังไง เต็มที่กับเรื่องของศาสนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตเตาฮีตเนี่ยเรื่องของอัตติดาเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนี่ยท่านระวังมากระวังมากใครก็ตามที่ฝ่าฝืนหรือว่าใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเอาเป็นเอาตายกันเลยนะ mm hmm. แม้กระทั่งท่าน,านคอลิสบินวอลิสซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ก็โดนปลดมาแล้วโดนปลดมาแล้วส่งไปรบปเป็นแม่ทัพก็เหอะมีคําสั่งตามไปเลยปลดจากการเป็นแม่ทัพถามว่าถ้าเป็นมนุษย์เป็นยังไง mm hmm. กล้าไหม ปวดกูเหรอเดี๋ยวงโดนละเดี๋ยวงโดนละใช่ไหมนี่คือมนุษย์แต่นี่ไม่นี่คือผู้ศรัทธาต่อรั์รับคําสั่งนะรับคําสั่งแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนะรบก่อนให้ชนะก่อนพอชนะเสร็จปุ๊บเพิ่งจะมาบอกกับลูกน้องว่าวันนี้ฉันโดนปวดแล้วแล้วฉันก็ยอมรับยอมรับคําสั่งนี้แต่โดยดีโดย,โดย,โดยโอมีรุ่นมุมีนินเหตุผลของการปวดคืออะไรเพราะคนกําลังเชื่อว่าทหารกําลังเชื่อว่าถ้าคอรลิบินวาลิดเป็นไงพารบที่ไหนชนะที่นั่นอ้าวแสดงว่าไม่ดีเชื่อแล้วสิว่าใชยชนะมาจากอะไ์ใช่ไหม ท่านาลวงมัตเห็นท่าไม่ดีแล้วถ้าอย่างนี้อากีดาเริ่มเสียถ้าอย่างนั้นปดเลยปลดเลยอ,อีกตัวอย่างหนึง่งกุจุบหินดําตอนตอนนี้เราไปคงไม่ถึง่ะนะ <c oughs> ไม่มีทางถึงท่านหลมัตบอกว่าถ้าไม่เห็นเราสูล,ลุลลอฮ์จูบเจ้าแล้วล้วก็ฉันจะไม่จูบเจ้าเด็ดขาดเพราะเจ้าเป็นแค่ก้อนหินนั่นก็แปลว่าไอ้การกุจุบนเนี่ยมันเป็นแค่ลักษณะสัญ,ญลักษณ์ของการทํา ฮัดเฉยๆแต่ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนี่คือเรื่องของอกีดนะซึ่งคนคนหนึ่งเคยเป็นผู้ปฏิเสธศาส,สนามาโดยตลอดใช่ไหมถึงขั้นจะฆ่าศาสนาทูตอัลลอฮ์แต่วันที่มาเป็นมาเป็นซอฮาบะมาเป็นคอลีฟะเป็นยังไงเต็มที่มากๆเต็มที่มากๆจนกระทั่งว่าทุกคนกลัวมากๆเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ออบอกแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ปฏิเสธมาก่อนแล้ววันนี้มาเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์ให้โอกาส แต่ว่าม,มนุษย์ให้ไม่ให้ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าลอให้โอกาสนะครับแล้วก็ไอ้อันที่สองที่บอกว่ารุ่นมุนยักษฟิรูฮุลลอเนี่ยลอให้อภัยนั่นหมายความว่าถ้าหากว่ามันเป็นความผิดระหว่างบ่าวกับเบาวและเคลียร์กันลงตัวโอเคจบแค่นั้นอ้าอันอันที่สองนี่ก็คือระหว่างตัวเราเองกับตัวเราเองก็ความหมายก็คือว่าการที่เราเละเมิดขอบเขตที่อลอวางแล้วเราสํานึกผิดได้อลอก็ให้อภัย อัลลอฮ์ก็ให้อภัยแต่อันที่สามเนี่ยอัลลอฮ์บอกในฮะดิษบอกว่าลายะตุรุกูฮูอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยผ่านนั่นก็คือระหว่างเรากับชาวบ้านเขาอะไปนินทาไปให้ร้ายไปรักขโมยไปโกงกิโลละขายของต้องระวังนะโกงกิโลนี่บางคนโกงจนกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาไงโกงบ่อยๆเข้าจนกระทั่งรู้สึกว่ามันไม่ผิดนะเขาสั่งหนึ่งกิโลก็เอาไปสักเก้าขีดเก้าขีดกว่านิดก็แล้วกันนะมันก็มันมีเยอะเหมือนกันเนาะมีเยอะนะมีมีเยอะในในมันจึงมีบทเฉพาะการ อันกุรอานเป็นสุราไวรุ่นล,ลินมุตอฟฟีฟีนเป็นสุราอันมุตอฟฟีฟีนความวิบัติจงมีแด่บรรดาผู้ที่ช่างตวงไม่ครบเนี่ยก็สแสดงว่าวันนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราเนะี่ยทำอาชีพอะไรก็ได้ที่มันไม่ขัดต่อหลักการศาสนาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเอาอิสลามไปใช้ในทุกๆอาชีพที่เราปฏิบัติด,ด้วยเหมือนกันเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอันนี้ยิ่งต้องระวังเพราะอย่าลืมว่าสังคมเนี่ย เขาอาจจะเต็มไปด้วยการคดโกงแต่เราโกงไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรากลัวลอสุบฮานะหัวตาลาและคนที่กลัวลอ์มากๆเนี่ยลอรักแต่ถ้าคนที่ไม่กลัวลอเนี่ยลอเกลียดไงแสดงว่าแกแน่แสดงว่าแกแจ๋วถ้าอย่างนั้นอลลอก็เตรียมการลงโทษเอาไว้ให้นะครับส่วนคนที่อีมานศรัทธาต่อลอปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยแน่นอนลอก็เตรียมรางวัลเอาไว้ให้แ้าทางตรงกันข้ามถ้าไม่ทาในสิ่งที่ลอสั่งใช้ลอก็เตรียมรางวัลไว้ให้เหมือนกัน เตรียมนรกเอาไว้ให้ก็อย่างที่ผมบอกอยู่เรื่อยๆว่าสุดท้ายไปทางแล้วมันมีแค่สองที่ฮะมันไม่มีที่ที่สามนะแล้วก็เราจะไม่ไปไหนเลยก็ไม่ได้ในสุรันอารอฟอารบเนี่ยแปลว่ากำแพงที่ขวางกั้นระหว่างสวรรค์กับนรกเขาก็จะอธิบายตัปซิทข้าจะอธิบายว่าเอ่อคนเข้าสวรรค์ก็เข้าสวรรค์ไปคนเข้านรกก็เข้านรกไปส่วนอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังต้องอยู่ตรงนี้อยู่ ตับซิกขาอธิบายบ,ายบ,ายบอกอิสตาวัดฮัสนาตุหุมวะไซยาตุหุมแปลว่าความดีความชั่วมันเท่ากันความดีความชั่วมันเท่ากันพวกนี้เลยต้องรอก่อนต้องรอก่อนว่าจะจะถูกพิพากษาย,ยัางไงแต่สุดท้ายปลายทางแล้วต้องมีที่ไปไหมก็ต้องมีอยู่ดีน่ะแหละแล้วก็คาใดก็ตามที่อัลลอฮ์ให้หันไปทางชาวสวรรค์โอ้รู้สึกดีใจอยากจะเข้าขอดูอาตอ่อหรอแต่พอถูกบังคับให้หันไปมองทางชาวนรกอันนี้กว็วันียาซุบิลละขอความคุ้มครองกันน่าดูเลย เพราะนั้นสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องมีที่อยู่ไม่สวรรค์ก็นรกนี่แหละนะครับเพราะนั้นคนที่ทำความดีว่าอัมมัลและดีนาามนูอาเมลุซอลิฮัตฝะยอยู่ว่าฟีหิมอูยูรอหุมทำความดีไม่ต้องกลัวครับเราทำอะไรไว้เอาล้อเตรียมรางวัลเอาไว้ให้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดไปตรงไหนไม่ต้องกลัวว่ามันจะเล็ดลอดไปไม่ต้องครับนิดหน่อยเอาล้อก็ให้เห็นความดีแม้เพียงเล็กน้อยฝมายมยะมันมิสกละซร,รตินไครอยยะระน้อยก็เห็นชัดรอยยะระ แล้วก็ความดีเล็กน้อยก็เห็นความชั่วเล็กน้อยก็เห็นโหอะไรจะเก็บขนาดนั้นเนอะอ่าไม่ไม่อะไรนะไม่ปล่อยผ่านมั่งเลยไม่ใช่เพราะถ้าอัลลอฮ์ปล่อยผ่านแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมซึ่งใช่ไหมไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ความยุติธรรมนะครับว่าัลลอฮุหลาอยู่ให้บุตรลอรีมีและอัลลอฮ์เตือนสติพวกเราว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงรักบรรดาผู้ที่อาธรรมเพราะนั้นคนที่อาธรรมอัลลอฮ์ไม่รักนะครับอ่ากลุ่มที่สามนะครับอันมุคตารุ่นฟะคูดก็คือผู้ที่ยะโสผู้ที่โอ,โอ้อวด คนที่คิดว่าตัวเองแจ๋วคนที่พระทับใจภูมิใจจนเกินพอดีอย่าบอกว่าประทับใจภูมิใจไม่ได้ได้แต่อะไรก็ตามที่มันเกินไปไม่ได้ภูมิใจได้ดีใจได้มีมากกว่าคนอื่นเขาแน่นอนเราต้องภูมิใจมันเป็นธรรมชาติมนุษย์นะถามว่าวันนี้เราอาสมมติเรามีหน้าตาที่หล่อมีหน้าตาที่สวยเราก็รู้สึกภูมิใจใช่ไหมเรามีบ้านที่ใหญ่โตเรามีรถยนต์เรามีอาหารการกินเรามีอาถานะ ที่ดีเรามีอาชีพการงานเรามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเราภูมิใจไหมภูมิใจได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเกินจากนั้นแล้วนําเราไปสู่การตะกับบดอันนั้นไม่ได้ละเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม่ควบคุมให้ดีอย่าลืมว่าชัยตอนมันก็จะพาเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราคิดว่าเราเนี่เจ๋วกว่าคนอื่นความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นเงินทองทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยฝีมือฉันไม่ใช่โดยการอนุมัติของรั์แล้วเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะเรียนแบบจากตัวอย่างของท่านนาบีสุลมานใช่ไหมนบีสุลมานเนี่ยฮาดามินฟัตลิรับบีนี่คือส่วนหนึ่งจากความประเสริฐความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าของฉันพยายามเตือนสติหลายหลายบ้านเขาเขียนผมเห็นอยู่ตามบ้านเขาเขียนนะบางทีเข้าบ้านนะเนี่ยอย่าให้เขียนอย่างเดียวไม่เอาสวยอย่างเดียวนะบางคนเขียนอยู่สูงเกินอีกใครจะมองเห็นก็ไม่รู้มีนะมีแต่หลายหลายบ้านเนะี่ยยิ่งจะเป็นตึกกวเขียนแน่นอนคนอื่นเห็นแนละ้วเราเห็นไหม เราไม่เคยได้เห็นเนี่ยเพราะเราเพราะเราเราไอตอนทําแล้วก็ออกแบบอะไรก็วางไปเพราะนั้นอย่าให้มันเป็นแค่ตัวหนังสือแต่ให้มันอยู่ในจิตใจ,จว่าไอสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่ฝีมือเราเพราะอย่าลืมว่าถ้าฝีมือเราเนี่ยมันจะต้องเสร็จสําเร็จทุกครั้งหรือว่าเจ๋วทุกครั้งแล้วถามว่าถ้าบอกถ้าบอกว่าฝีมือเราเนี่ยไอคนที่มันเจ๋วกับเราอะทำไมไม่ได้แบบเราล่ะก็แสดงว่าอัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมตรงนี้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แล้วคน,นี่ คนเนี่ยจะจะภูมิใจจะตะกับบเดเนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอวครับตะกับบทในเรื่องอะไรบ้างอะในเรื่องของตระกูลใช่ไหมบางคนตระกูลดังตระกูลตระกูลแบบปู่ย่าตายายเขาสร้างมาดีเราก็ภูมิใจก็ไม่ใช่ปัญหาครับอย่างที่ผมบอกถามว่าเราภูมิใจได้ไหมได้เราดีใจได้ไหมได้โอ้สเสดงว่าปู่ย่าตายายเราเขาเขามาดีแล้วเราทํำยังไงอะเราก็ต้องทําดีต่อไปไม่ใช่ว่าเอามาภูมิใจแล้วก็บอกให้ i, ตระกูลกูใหญ่เว้ยตระกูลกูดังเว้ยไม่ใช่นะครับหรือ เชื้อสายตระกูลแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนี่แหละมันคือไอ้ปัจจัยเหล่านี้แหละที่มันจะทําให้คนทําไมตะกับบดไงเพราะภูมิใจมากๆม,มันนําไปสู่การตะกับบดท,ท่านเอเ่อเเกเช็คอิมูไซมีนอันนี้เป็นอุลมะใหญ่ของซาอุดีนะครับรอฮิมหุลลอห์ท่านบอกว่าอันมุกตาร์เนี่ยอันมุกตาร์เนี่ยก็คืออันมุตะกับบิดฟินไฮอะหมายความว่าไอ้คขาเขาจะแยกกันระหว่างมุกตาร์ไอ้คำว่ายะโสเนี่ยะโสมันจะแสดงออกในเรื่องของท่าที ท่าทีมันจะตะก,กับบทท่าทีมันจะยะโสเวลาเดินเนี่ยเหมือนฝีขึ้นจักรแระ <c oughs> เดินเดินประบาณว่าอะไรนะผุบไม่ลงอะ่ะเดินเดินกลางอยู่อ,ะอ่ะอ่ามันจะแสดงออกทางท่าทีส่วนไอ้อะไรนะอันฟอคูดเนี่ยมันแสดงออกในเรื่องของคําพูดโอ้อวดโอ้อวดแบบแบบพูดจาแบบอะไรล่ะอ่าใหญ่โตนะพูดจาใหญ่โตแบบคนเร,เราเห็นเยอะในสังคมเรามีเยอะ พวกนักอะไรทั้งหลายเนี่ยเยอะนะลองดูแล้วกัน <_ d> um> พวกนี้ทำไมมีตําแหน่งอย่างเดียวเนี่ยมันมันมัน,มนด้อยค่ากว่าเราเอีกอ่ะ <_ d> um> เรานี่เราเนี่ยไม่ได้มีตําแหน่งอะไรถูกไหมเราไปไหนมาไหนคนทักเราไหมรู้จักเราทักใช่ไหมไอ้คนมีตําแหน่งเนี่ยคนมันทักเพราะยังมีตําแหน่งไงถ้าไม่มีตําแหน่งอ่ะมึง <_ d> um> <_ d> um> ใช่ไหมเอาไปดูได้คนหลายคนกเกษียณแล้วเป็นไงเกษียณแล้วเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยเ <_ d> um> พราะอะไรเพราะไอตอนมีตําแหน่งหรือไม่ได้สร้างอะไรที่มันเป็นอะไรล่ะเป็นความผูกพันเนี่ย เขาเรียกมันมีมันไออะไรก็ใช้อํานาจบาดใหญ่ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ก็พอพอเขาเสียแล้วก็ก็กไนนอนำนาแหละเวลาเขาเรียกกันนะไอ <c oughs> ตอนอยู่ในตําแหน่งก็ท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ใช่ไหมเวลาหมดตําแหน่งก็ืไออะไรประมาณน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องระวังตัวตรงนี้มันกันเพราะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบททดสอบนะสิ่งที่เออละให้ไม่ใช่ว่าเรามีไม่ได้นะครับเรามีทรัพย์ได้ เรามีชื่อเสียงได้เรามีเกียรติยศได้เรามีได้ทุกอย่างเลยแต่การมีของเราเนี่ยจะต้องไม่ทําให้เราทําไมจะต้องไม่ทําให้เราเหลิงจะต้องไม่ทําให้เรานั้นกลายเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ยะโสเป็นผู้ที่ตะกับบดเป็นผู้ที่หยิ่งจองของหรือเป็นผู้ที่ไปยกตนข่มท่านไปเอาเปรียบชาวบ้านหรือว่าไปข่มเหงรังแกคนอื่นเขาในอันกุรานอเลาะก่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับ คำสั่งเราบอกว่าอับดูววะอบบดุลลอ์ฮาวลาตุชริกูบิฮิชัออาจงอิบะดาตอัลลอและอย่าตั้งภาคีว่าบินวาลีไดนีอัสานาจงทำความดีกับพ่อแม่ว่าบิินกุรบาทำความดีกับญาติญาติใกล้ชิดวันยาตามาคนเด็กกำพร้าวันมาซากีนคนยากคนจนวันยารินวันยาดิซินกุรบาญาติที่อยู่ใกล้ๆวันยารีอันยูนุบญาติที่ไกลออกไป วัซซอฮิบิบินยูนุบแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ๆชิดกับเราวับนิสซาบีนคนเดินทางวะมาล拉กัตไอมานุกุมและคนที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองนั่นหมายความว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้เราเป็นคนที่อ่อนโยนกับคนเหล่านี้ในฐานะที่เรามีมากกว่าเขาในฐานะที่เรามีโอกาสมากกว่าเขาไม่ใช่มีแล้วเราไปข่มเหงรังแกเขาไม่ใช่เพราะอะไรอินนัลลอฮะลาอยู่ให้บุมันกานามุคตาลันฟะคูรอเพราะอัลลอฮ์ไม่ทรงรัก บรรดาผู้ที่ยโสบรรดาผู้ที่ผู้ที่อะไรนะตะกับบดนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นคำเตือนที่เราต้องระมัดระวังเพราะอ ah ัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตาลาเนี่ยจะทศอาจจะจะจะ,จะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราถ้าเราเป็นคนดีอย่างที่ว่าอัลลอฮ์ก็เตรียมรางวัลแต่ถ้าเรามาอยู่ในกลุ่มของคนที่อัลลอฮ์ไม่รักแน่นอนการลงโทษมันก็คือรางวัลเหมือนกันนะครับอา้าวกลุ่มต่อมานะครับ อันมุฟซิดูนผู้ที่อัลลอฮ์ไม่รักอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้ซึ่งไอ้คนที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้สังเกตง่ายๆมันจะบอกว่ามันพัฒนาในสังคมโลกเราจะเห็นว่าไอ้ประเภทแบบที่ว่าคอยจะไปเจ้าขี้เจ้าการที่นั่นที่นี่เนี่ยมันก็จะบอกว่ามันปฏิรูปสังคมพยายามจะทําให้โลกนี่ยเป็นโลกที่สงบอันนี้มันโกหกทั้งนั้นแหละเพราะในความเป็นจริงมันน่ะแหละคือตัวแสบใช่ไหม ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีในสมัยนี้เนี่ยมันมีมาแต่นานแล้วแล้วก็หนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือยาฮูดนั่นแหละยาฮูดนะไม่ต้องแปลไทยกนแล้วกันเนาะยาฮูดนั่นแหละไอ้พวกนี้ตัวแสบเพราะมันจะคิดว่ามันนะเจ๋วก่าคนอื่นแล้วมันก็จะคิดว่าคนอื่นๆเนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยถ้าอย่างนั้นมันจะทํำยังไงก็ได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไอ้ความที่มันมีอิทธิพลมันมีบทบาทมันมีพวกเยอะมันมีอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเยอะมันก็บอกมันจะเป็นคนดีมันจะเป็นนักปฏิรูป มันเป็นนักขีิกพัฒนาแต่ในความเป็นจริงอัลลอฮฺสุบฮานา,าลาถือว่ามันนั้นเป็นมุฟซีดูนเป็นคนที่สร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้อันหนึ่งมาจากอะไรละ่ะหนึ่งมันชีริกหรือมันปฏิเสธต,ต่อหรอถามว่าจริงๆแล้วมันก็คือเคยเป็นผู้ศรัทธาต่อรอมาก่อนแต่เมื่อนบีมุฮัมมัดมาแล้วปฏิเสธกับนบีมุฮัมมัดก็แสดงว่าปฏิเสธต่อใครด้วยละ่ะ ก็ต้องปฏิเสธต่อเลาะด้วยจะมาบอกว่าศรัทธาต่อเลาะแล้วไม่ยอมรับนบีมูฮัมมัดก็ไม่ใช่เหมือนเราเหมือนกันถามว่าวันนี้เราศรัทธากับน,นบีทุกท่านใช่ไหมเราไม่ได้ปฏิเสธต่อใครเลยนบีอาดัมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดเรายอมรับทุกคนว่าคนเหล่านี้คือรอซูลขอเลาะคือศาสนาทูตขอเลาะให้ความสําคัญและละเอาไว้ในสถานะที่ก็เป็นศาสนาทูตเหมือนกันเพียงแต่เราปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสนาทูตท่านสุดท้ายเพราะนั่นคือคําสั่งที่อเลาะสั่งเช่นกันใครก็ตาม ที่อาจจะเคยอยู่ในลัทธิความเชื่อใดที่ได้เคยได,ไ,ดไ,ดได้รับการยอมรับในอดีตจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาวันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องยอมรับในอันอิสลามเพราะอิสลามเท่านั้นที่อัลลอฮ์ให้การค้ำประกันและถ้าหากว่าไม่อยู่กับหลักการของอันอิสลามอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ความปลอดภัยว่าไม่ยับตะกี้ไรอิสลาม,มีดีนันฟลยุกบะลามิน วัวฟิลาเคโรตีมินันคอซีรินที่อัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่อยู่บนแนวทางอื่นสแสวงหารแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วเราก็ฟะไลยุกกะบ้าละมินหูการงานทั้งหลายของเขาอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับถึงบอกว่าคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่างานของเขาอัลลอฮ์ไม่รับถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความดีดีดีบางคนเข้าใจถึงกว่าเราอีกนะ บางคนเขาบริจาคเยอะบางคนก็ทําความดีเยอะบางคนเขาอะไรหลายๆอย่างเยอะก็ว่ากันไปในส่วนของเขาเพราะท่านั้นคําถามถ้าจะเกิดคําถามว่าแล้วทาไมอัลลอฮ์ไม่เมตตาเขาล่ะอัลลอฮ์ให้นะครับอัลลอฮ์ให้ในดุนยานี้เท่านั้นแต่อาคิรอเขาจะไม่ได้เพราะอะไรฟาไลยุกบละมินหูเพราะอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับในโลกหน้าหัวหัวฟิลอาคีรอในโลกอาคิรอมินันคอซีรินเขาจะเป็นคนที่ขาดทุนอันนี้ก็ต้องต้องว่ากันไปตามนั้นน่ะนะ แต่ถ้าหากว่าอย่างนี้แล้วเขาจะไม่ได้อะไรเราเราคงตอบอะไรไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าต้องถามว่าไอ้ที่ทาทําบนความเชื่ออะไรก่อนทาแล้วหวังผลละบุญจากใครก่อนซึ่งเราเนี่ยถามว่าเราลังเลไหมเราบริจาคไปวันนี้เราทําความดีไปวันนี้เราช่วยเหลืองานสังคมไปวันนี้เรามาฟังศาสน,นาในวันนี้ทุกอย่างเป็นความดีของเราเราหวังผลละบุญจากใครจากอะไ์เราไม่ได้ลังเลใช่ไหมแต่ไอ้คนที่ไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาผลละบุญจากใครเนี่ยอันนั้นเรื่องของเขาแล้วเราคงตอบไม่ได้อ่ะ เราจะมาบอกว่าอันนี้พระเจ้าแกลําเอียงนักเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันพอมาต้องถามตัวเองว่าไอ้ที่ทำน่ะทำเพื่อใครอย่างเราเนี่ยตอบได้เต็มปากลินละที่ที่เราพูดน่ะลินละเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เราตอบได้เต็มปากแต่คนอื่นน่ะไอ้คนอื่นที่มาถามเราแล้วอย่างนี้เราเขาไม่ได้อะไรเลยอันนี้ฉันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเนาะแกต้องตอบเองแล้วแหละว่าไอ้ที่แกทำเนี่ยแกทำเพื่อใครหรือทำเพราะอะไรแต่เราเนี่ยเราทำเราตอบได้ทุกเราตอบได้ทุกอย่างที่เราทำลินละฮิตาละเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตา ความเชื่อตรงนี้แหละครับที่ว่ามันทําให้เรานั้นได้รับผลบุญหรือว่าได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาและที่สําคัญก็คือว่าเราจะไม่เป็นคนที่ดีแต่ปากแปลว่าปากก็บอกว่าพัฒนาสังคมปากก็บอกว่าจะลงสังคมแนะนํานู่นนี่นั่นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราแอบแฝงไว้ด้วยเจตนาที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเรามีเจตนาแบบนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มุฟซิดูนแล้วยังไงล่ะอินน uh ัลลอฮฺฮะลาอยู่ให้บุญมุฟซิดีนอัลลอฮฺไม่รักนะครับอัลลหไไมม่่ม้ยใอภ กับคนเหล่านี้เพราะถือว่าเป็นคนที่ทําให้สังคมนั้นเกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเจตนาดีของเรามันควรจะต้องลินล้าจริงจริงมันควรจะต้องเป็นไปซึ่งทัพผมมั่นใจอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเจตนาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเจตนาดีเพื่อหวังผล,ลบุญจากอ AH, ัลลอฮ์แปลที่เราบอกว่าลินล้าฮิตาอาลาเนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์จะประคับประคอง ประคับประคองเราไว้ให้อยู่ในคัลลองที่ถูกต้องแล้วเราก็จะไม่ออกนอกลูกนอกทางแต่ถ้าหากว่าเจตนาของเราเนี่ยมันไม่ใช่ลินละมันแอบแฝงอย่างอื่นด้วยแล้วเราก็ก็ไม่แน่เราอาจจะแวะไปทางนู้นแวะมาทางนี้สุดท้ายแล้วมันก็มาเดลินละจริงๆมันลินละแค่ปาก,ปากเฉยๆนัน่นเองแล้วก็ประการต่อมาที่กลุ่มคนที่อัลลอฮ์ไม่รักก็คืออันกาฟิรูนอันกาฟิรูนนะบรรดาผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์มันก็มีปัญหาว่าพูดได้ไม่ได้กาฟงกาฟเฟอะไรเนี่ยนะอ่านะ เราถือว่าคนที่ปฏิเสธต่อ Allah, ร้อ์ภาษาหรับนะอันนี้เป็นภาษาหรับเราไม่ได้บูลลี่ใครนะภาษาภาษาภาษาปฏิเสอะไรบูลลี่ใช่ไหมไปไม่ได้ไปดูถูกใครไม่ได้ไปจิกใครแต่เราต้องยืนยันว่าอันกาเฟรูนก็คือคนที่ปฏิเสธอันมุมินูนก็คือคนที่ศรัทธาถามว่าเราเนี่ยเป็นมุมินเพราะเราศรัทธาไอคนไม่ศรัทธาแล้วก็เรียกว่ากาเฟสก็แค่นั้นอ่าก็แค่นั้นความหมายไม่ได้มีอะไรมากเหมือนกันเราก็เป็นกาเฟสเหมือนกันกาเฟสในสิ่งของเขาไงถูกไหมใช่ปะล่ะเราก็กาเฟสในสิ่งของเขาไอสิ่งที่เขาเคารพก้มกับเราบอกว่า ฉันเนี่ยกาฟิรุนต่อสิ่งของของของต่อต่อต่อสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั่นแต่ว่าฉันมุหมินบินละฉันศรัทธาต่อลอเหมือนกันเขาก็กาเฟต่อลอแต่เขามุหมินต่อสิ่งของเขาไงศรัทธาต่อสิ่งของเขาเพราะเขาว่ามุหมินนะมุหมินแปลว่าผู้ศรัทธากาฟิรุนแปลว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อใครล่ะเรามุมินุนบินละเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ แต่เขาเนี่ยกาฟิรุนบินละปฏิเสธต่อเหอและเขาหมู่มินกับสิ่งของเขาก็ว่าไปเพราะฉะนั้นคําสั่งของเราชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องเป็นผู้ศรัทธาอติอุลลอฮ์วะรอซูลจงเชื่อฟัง,งอังลลอห์จงเชื่อฟังรอซูลและจงปฏิเสธต่อพระเจ้าอื่นๆ ที่เราปฏิญาณตนลาอิลาห์อิลลอห์หรืออัชฮัดวนลาอิลลาฮ์อิลลอห์เรา,าจะเห็นว่าคําสั่งแบบนี้มีเยอะมากเพื่ออะไรเพื่อยืนยันในความเป็นผู้ศรัทธาของเรานั่นเองว่าเราจะไม่เคารพก้มกราบสิ่งอื่นจะไม่กราบไหว้สิ่งอื่นจะไม่ยอมรับพระเจ้าอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากละสุบฮานะฮัวตาลาเท่านั้นเพราะเราถือว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่ออันนั้นเรื่องของเขาไม่ต้องไปคิดคิดเยอะนะแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปทะเลาะกันด้วยนะไม่ต้องไปเถียงอะไรกันก็เรื่องของเขาเพราะวันนนนนนี้นะ้สส้เ่่ยยศาาาสมัััตอองงูแบบไะะขใจก เพราะอย่างที่ผมบอกเราอยู่กับสังคมที่ที่มันหลากหลายของเขาก็ของเขาไม่ต้องไปะเงื้อด้วยนะไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นคือบางคนเนี่ยเราเข้าไปยุ่งกับเขามากจนกระทั่งเรารู้ของเขาละเอียดเลยนะความเป็นมาของเรื่องนี้อย่างนี้่งี้งนี้งนี้หน้าที่เราไหมหน้าที่เราไหมไม่ใช่แล้วถามว่าอะไรที่เป็นหลักการของศาสนาอะไรที่เป็นหลักการของอิสลามเรากลับรู้บ้างไม่รู้บ้างบางคนไม่รู้เลยเนี่ยเราพลาดแล้ะ ผมถึงได้บอกว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะไงยุ่งกับหลักการศาสนาให้เยอะเรียนรู้กับอิสลามให้เยอะแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านเขาไม่ต้องไปเรียนรู้ว่าเขาจะมีอะไรเขาจะทําอะไรเขาจะามีพิธีกรรมอะไรไอทุกวันนียที่มันวุ่นวุ่นเพราะอะไรเพราะเราัวแต่จะไปชะงเง้อว่าเฮ้ยเขาทําอะไรเออสาวะจะดีเว้สาวะจะขลังไว้งั้นลองเอามาทําดูมั่งสิกับของเรามันแค่ปรับเปลี่ยนเฉยๆอของเขาก็เป็นภาษาหนึ่งของเราก็เป็น,ปนอีกภาษาหนึ่งอะไรมันจะเหมือนกันขนาดนั้นนะ ไม่รู้ว่าใครเรียนแบบใครเราเรียนแบบเขาหรือเขาเรียนแบบเรา <c oughs> ไปดูเอาละกันนะอะ่เพราะนั้นอย่าลืมว่าเมื่อเราเมื่อเราศรัทธาต่อัลอเราจะต้องยืนหยัดและยืนยันบนคํากล่าวและการปฏิบัติให้ได้เราไม่ได้ศรัทธาเฉพาะปากเพราะอีหมานอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะอีหมานจะต้องมีสามองค์ประกอบร่วมขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้อันอัตตีกูบิลกัลบีการยอมรับด้วยหัวใจ ใจต้องยอมรับอันนี้สําคัญเพราะใจไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครรู้นะมันเป็นเรื่องของเราเราอัดปากอาจจะพูดก็ได้แต่ใจมันไม่ยอมรับไงเหมือนกันหลายๆคนที่วันนี้มาเป็นมุสลิมก็จริงแต่บางทีมาเพราะเงื่อนไขสุดท้ายแล้วใจเขายังไม่ได้รับไงแต่ปากมันต้องพูดเพราะไม่งั้นไม่ได้นิก้าใช่ไหมล่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาไงพอหลังจากนิก้าแล้วก็เลยตอลักษไงพอตอลักษตอนนี้ก็ปัญหาตามมาอีกเยอะแยะเลยก็เลยไม่รู้จะว่าไง ถึงบอกว่ามันต้องมั่นใจเขาถึงต้องให้เรียนก่อนไงครับคนที่จะเข้ามาเป็นมุสลิมก่อนที่จะอะไรต่อมาเนี่ยเขาต้องเรียนก่อนไม่มีที่เรียนก็ไปนี่สถนิชนก็เปิดทุกวันอาทิตย์เหมือนกันนะมูอันรับเขามีอยู่นะครับก็ไปเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องราวของศาสนาวันนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่เอาแค่คําพูดเพราะอหมานคือ3ส่วนหนึ่งอัตตสีกุบิลก้อนใจต้องยอมรับสองอนันุตกุบิลลิซานลิ้นต้องพูดที่ปฏิญาณตนเเนั่นแหละอชาดันลาอิลาฮิลอรนั่นแหละ นะครับกเรกชาฮาดตานี่สองชาฮาดาสองการยืนยันแล้วก็อันที่สามคืออะไร,รอันอามารูบินเจาวาเรียการปฏิบัติด้วยร่างกายแปลว่าอีหมานต้องสามส่วนวันนี้เนี่ยลองเช็คดูเราขาดอันไหนไปไหมใจได้โอเคปากไม่ต้องพูดแล้วเพราะวันนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วอันอามันบินเจาวาเรียส่วนใหญ่แล้วอันนี้จะบกพร่องกันเยอะก็คือการปฏิบัตินี่แหละเพราะหลายๆคนก็ละหลวมบางคนก็ไม่ค่อยได้สนใจก็มีแค่แค่อะไร แค่ชื่อว่าเราเนี่ยยังเป็นมุสลิมอยู่ซึ่งก็ขาดทุนอยู่ดีอ่ะนะเพราะอีหมานต้องสามส่วนอีหมานต้องสามส่วนนะครับผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ต้องมีสามส่วนใจยังต้องยึดมั่นว่าเราเป็นพระเจ้าและก็ลิ้นยังต้องกล่าวลำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็อันที่สามก็คือร่างกายอวัยวะของเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เราเรายืนยันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องทําให้ครบทั้งสามส่วนแล้วถ้าหากว่าเราไปอีกฝั่งหนึ่ง ไปมีลักษาอีกแบบหนึ่งก็ถือแน่นอนฮนะถ้าไม่ได้อยู่ใน3ส,ส่วนนี้เขาเรียกเป็นกาเฟสอยู่แล้วแล้วเป็นกาเฟสอินนหูแล่อยู่ให้บุญแกฟิรินอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่รักก็มาต้องเข้าสวรรค์กันแล้วนะเพราะว่าสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์นะอ่าทนใครจะสร้างสวรรค์ไว้ที่ไหนก็ไปเข้ากันเองกันแล้วกันนะเพราะนั้น <laughs> <laughs> ผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอ์สุบฮานาหัวตาลาถือว่าเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ไม่รักไม่พอพระทยัยแล้วก็ผู้การปฏิเสธจริงๆแล้วการปฏิเสธนะมีหลายอย่างา,า,ยยางปฏิเเสธรียก ปฏิเสธด้วยการไม่ยอมรับอย่างเช่นปฏิเสธด้วยการไม่ยอมรับกันอย่างเช่นกาเฟตทั่วไปที่เขาไม่ยอมรับเนบ,บีอันนี้เขาเ,เรียกปฏิเสธอิสลามเลยอันนี้ปฏิเสธแบบหนึ่งปฏิเสธอีกแบบหนึ่งเช่นปฏิเสธแต่ยอมรับยอมรับว่าจริงแต่ไม่ทําตามเช่นอิบลิสอิบลิสปฏิเสธต่อรอไหมก่อนไม่ได้ปฏิเสธนะไม่ได้ปฏิเสธต่อรอแต่ไม่ทําตามคําสั่งอ่า นันคลิกอันน,น,น,นี้อันนี้ก็จัดอยู่เป็นพวกปฏิเสธเหมือนกันนะแต่ว่าปฏิเสธแบบไม่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธแบบแบบทาแบบอ่าเขาเรียกอนะไรแบบสงสัยเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงอ่ามันก็มีปฏิเสธมีหลายแบบแต่ปฏิเสธขั้นร้ายแรงสุดคือปฏิเสธต่ออิสลามเลยนั่นแหละก็คือปฏิเสธตอ่อเนบีปฏิเสธต่อละนั่นนั่นคือปฏิเสธโดยทั่วไปแต่ว่าไอ้ปฏิเสธอื่นๆเนี่ยมันจะอยู่ในพวกเรานี่แหละ คนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละบางทีทําแล้วไม่มั่นใจอย่างเช่นหลายๆอิบาดะหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มั่นใจกับการทํามันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยอยู่ในข่ายนี้เหมือนกันก็คือเขาเรียกอยู่ในข่ายของคนที่ปฏิเสธเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่เขาเรียกนะเรายังยอมรับแต่เราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทํา เพราะนั้นเราต้องมั่นใจนะอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้แล้วเราทําให้มั่นใจว่าเราจะต้องได้รับรางวัลเราจะต้องได้รับคุณงามความดีเราจะต้องได้รับเอาเงา่ายๆต้องได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั่นเองอ้าวกลุ่มต่อมาครับอาจารย์เข้ามายังมาแล้วใช่ไหมอขอขอีกหานาทีตามเวลาแล้วกันนะครับขออีกห้านาทีนะครับอันคออีนูนคนที่บิดผิว คนที่บิดผิวก็คือคนที่ไม่ทําตามสัญญาคนที่ได้รับมอบหมายอะไรแล้วเป็นยังไงคดโกงมั่งหักหลังมั่งอย่าลืมว่าไอ้คนกลุ่มเนี้เป็นหนึ่งในมูนาฟิกด้วยใช่ไหมที่นบีบอกอาอย่าตุนมูนาฟิกิซาลซุนมูนาฟิกเนี่ยสัญ,ญลักษณ์มี3มอย่างอิดฮัดดะซาก,กาดาบ้าเมื่อพูดแล้วโกหกแล้วก็อิดะอะดะอัคลาฟาเมื่อสัญญาผิดสัญญาว่าอิดะตุมินาคอนาเมื่อได้รับความไว้วางใจเป็นไงบิดผิวคดโกงแต่มันมีฮะดิษหนึ่งนะครับที่นบีบอกว่า ลักษณะของมุนาฟิกก็มีอีกอหนึ่งวัาคอซามาฝาดเาลอเมื่อมีการเขาเรียกอะไรนะมีการทะเลาะอะ่ะอันนี้ก็จะแบบแบบตีทําเป็นเรื่องใหญ่โตเลยอะ่ะแลวนบีบอกว่าถ้าใครก็ตามมีลักษณะหนึ่งลักษณะใดเนี่ยแปลว่ามีลักษณะของความเป็นมุนาฟิกอยู่แต่ถ้ามีครบทั้ง3อย่างเลยเป็นมุนาฟิกโดยสมบูรณ์แบบแล้วมุนาฟิกเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเขาให้อยู่ดีไหมล่ะให้อยู่ให้อยู่ห้องให้อยู่ VIP เลยไหมอ่าวีไอพีเหมือนกันจะเป็น VIP ของนรกไงครับก็คืออยู่ร่างตา่ำชั้นต่ําสุดเพราะไอ้พวกนี้ มูนาฟิกนี่อันตรายกว่ากว่ากาเฟสอีกนะเพราะมูนาฟิกเนี่ยมันแสดงออกแบบไหนแสดงออกว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่ในใจลึกๆคือผู้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นถามว่ากาถึงบอกไงว่า إ ي มานต้องมีสามส่วนถ้าใจไม่รับมี่จบแล้วเพราะอัลลอฮ์พิจารณาที่ไหนคนนมองที่การการปฏิบัติแต่อัลลอฮ์ดูที่เจตนาเพราะไอเจตนาเนี่ยเป็นตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัววัด إ ي ่านเป็นตัววัดการงานทั้นถ้าหากว่าเจตนามันถูกต้องแน่นอนการงานมันก็ แต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่างานจะไม่เลิศเลอไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามอาลอเราก็ยังให้การยอมรับอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายก็คืออันมุสลิฟูนนะบรรดาคนที่สูรุ่ยสุร่ายคนที่สูรุ่ยสุร่ายคนเหล่านี้อลอเราก็ไม่รักเหมือนกันเพราะว่าไอคนประเภทนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเออเรามีแล้วเราใช้ไม่ได้เขาเรียกใช้ตามอัตรภาพที่เรามีเรามีมากเราใช้มากไม่ว่ากันแต่ถ้ามีน้อยแล้วใช้มากอันนี้ มันก็จะนํามาซึ่งปัญหามากมายแล้วก็สูรุ่ยูร่ายในทุกเรื่องด้วยเรื่องของการกินแม้ก,กระทั่งเรื่องของการทาอิบาร์ด้าก็เหมือนกันเ่ะเราอาาน้ละมาดอดะอาานละมาดคือทําการทาอิบาร์ด้าใช่ไหมปเปิดน้ำเสะแรงเลยเขาบอกให้ใช้น้ําแบบประหยดัดเราก็บ้านเราไม่ได้ประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนน้ำนี่เนาะเราก็ใช้กันเต็มที่เลยแต่อย่าลืมน้ําประปาจ่ายตังนะ <c oughs> น้าประปาก็จ่ายตังเมัอนกันะฉะน,นั้นคือเรื่องของอาหารการกินก็เหมือนกัน นบ,บีจึงสอนทุกอย่างในเรื่องของการกินคนจะแบ่งกระเพาะยังไงอะไรยังไงเพราะอะไรครับเพราะมันมีผลไงมันมีผลแล้วมันผลเกี่ยวเนื่องหมดนะกินเยอะเป็นกินเยอะมากๆเป็นไงไม่ไหวนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปไหนมาไหนไม่ได้อีกเพราะนั้นสุรุย่ยสุร่ายในเรื่องของการใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายในเรื่องของอทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกห้ามเอาไว้และที่สําคัญทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นลักษณะที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาเล่านั้นไม่ทรงรักนั่นเอง นะพูดให้เพาะก็คือไม่ส่งรักแต่พูดให้มันชัดใจชัดเจนง่ายๆคืออะไรอาร้อนเกลียดนั่นแหละนะแล้วก็รู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าอัลล์รักเข้าสวรรค์ถ้าอาลัลเกลียดลงนรกครับก็ขออนุญาตฝากแต่เพียงคำนี้ครับวระสัลลัลลอฮุวะเป๊ะอะลัยฮิวะซัลลัมดุลิลลาฮิร์บบิญนอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะระกาตุฮ์